่อนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็เหมือนเดิมมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์โปร่งมาแนะนำทุกคนกันอีกแล้วนะฮะวันนี้สิ่งที่จะมาสอนกันนะฮะสืบเนื่องจากคราวก่อนนู้นเลยเคยสอนเรื่องของ power chord ไปนะฮะแต่เป็น power chord ที่มันยังไม่มีติดชาร์ปติดแฟตนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกให้หมดเลยทั้งชาร์ปทั้งแฟตทั้งคอร์ด power chord ปกติมีหมดนะฮะ wow. แต่ก่อนจะสอนกันก็เหมือนเคยนะฮะขออนุญาตขอบคุณกีตาร์กูสต้าจาก Music Arm นะฮะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าGusta OMJE นะฮะเป็นกีตาร์ทรง OM นะครับมีคัตเอาเวด้วยนะฮะหน้าตาก็จะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าไม่มีสาวโฮตรงนี้นะฮะก็สาวโฮมาอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้มีภาคไฟฟ้าด้วยนะครับผมสเปคคร่าวๆไม้หน้าเป็นซีด้าครับแล้วก็ข้างกับหลังเป็นมาฮอกกานีนะครับผมราคาอยู่ที่ 3,000 กลางๆเท่านั้นเองนะฮะ wow. ก็จะได้กีตาร์ทรงสวยๆนะครับผมหน้าตาไม่เหมือนใครแบบนี้ไปเล่นเลยนะครับโอเคสนใจสั่งซื้อตามลิงก์ข้างล่างไปนะฮะกดไปที่ลิงก์นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่นั่นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า power chord มันจะมีอะไรอีกนะฮะไปดูกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วย power chord ของสายที่6ก่อนนะครับผมเริ่มแรกก็คือสายเปล่านะครับก็เป็นคอร์ด E นะครับอย่างที่บอกไปใน EP ที่แล้วนะครับคอร์ด E นะครับแล้วก็สายที่5ก็กดในช่องที่2ด้วยนะครับดี2เส้นนะครับต่อไปติดกันอย่างที่บอกไปคราวที่แล้วก็คือ F ครับผมในช่องแรกของสายที่6ครับติดกับ F ครับผม F sharp ครับผมต่อไปติดกัน G ครับติดกัน G sharp ครับหรือว่า A flat แล้วแต่คนจะเรียกนะครับติดกันครับคอร์ด A ครับติดกันฮะ B flat ครับติดกัน B ครับติดกัน C ครับติดกัน C sharp ติดกัน D ครับติดกัน E flat หรือ D sharp นั่นเองครับนะฮะติดกันE ครับผมนี่ก็คือครบออกเทปแล้วนะครับจาก E ตัวนี้มาถึง E ตัวนี้ครับอีกรอบนะครับ E F F sharp G G sharp A B flat B C C sharp D E flatแล้วก็ E ครับโอเคได้แล้วนะครับของสายที่6นะครับต่อไป power chord ที่เริ่มต้นด้วยสายที่5นะครับสายเปล่านะครับก็คือ A บอกไปใน EP ที่แล้วนะครับ A ฮะติดกันในช่องแรกของสายที่5นะครับเป็น B flatนะครับ B flat ก็ต้องกดคู่5ตัวนี้ด้วยนะฮะในสายที่4ช่องที่3ครับ B flat แบบนี้นะครับต่อไปติดกันเป็น B ครับติดกันอีกเป็น C ครับติดกัน C sharp ครับติดกัน D ครับติดกัน E flat ครับติดกัน E ครับE กับ F ติดกันครับติดกัน F sharp ครับติดกัน G ติดกัน G sharp แล้วก็ถัดไป A ครับก็จะครบรอบแล้วนะฮะ A กับ A แบบนี้นะครับอีกรอบนึงนะฮะในสายที่5นะครับ A B flatB C C sharp D E flat E F F sharp G G sharp A ครบแล้วนะครับผมนี่ก็คือ power chord ที่เราใช้เล่นกันทั้งหมดนะฮะ
จบไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของ power chord นะครับรอบนี้ก็มีทั้งชาร์ปมีทั้งแฟตครบเลยนะฮะก็เอาไปฝึกซ้อมแล้วก็จำกันแล้วกันนะครับว่าคอร์ดไหนมันอยู่ตรงไหนกันนะครับโอเควันนี้ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับและที่สำคัญนะฮะใครที่ยังไม่ได้ไปกดถูกใจเพจเดนฟิงเกอร์นะครับตามไปด้วยนะฮะในนั้นก็จะมีอัปเดตการทำงานของผมแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวผมจะไปขุดคุยหาคลิปสอนนะครับตั้งแต่ผมสอนมาทั้งในของ Music Arm แล้วก็ในช่องของผมเนี่ยเอามาโพสต์ให้ทุกคนได้ฝึกซ้อมกันนะครับโอเคทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ